ห้าสี่สามสองเดี๋ยวผมเก็บผลจมูกก่อนฮะเริ่มคีปโรลลิ่งสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมกดนะครับวันนี้ผมกำลังมากับพวกพี่แบงก์เอเอ็นนะครับให้ยืมรถสปอร์ตเตอร์มาที่ไปเอารถมานะครับวันนี้ก็มาทำกิจกรรมตามครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินกาแฟที่สุพรรณนะฮะนั่งรอคนอื่นมาก็สองแก้วแล้วนะครับสุพรรณไม่รู้จะต้องกินอีกกี่แก้ววันนี้ไปไหนนะวันนี้ไปเดอะมิวคาเฟ่เดอะมิวคาเฟ่นะครับสุพรรณ108โลเช็คแล้ว108โลนะครับก็ประมาณชั่วโมงครึ่งในใบไม่เกินมาแหละมีไม่เร็วมากใช่ฟีลลิ่งดีไหมสะพานน้อยกว่าไหมก็เอาเคยขี่สปอตเตอร์มาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีฟีลเดียวกันสปอตเตอร์ก็เป็นเครื่องง่ายลื่นๆมันไม่ได้กระทากระแทกกระทันอะไรขนาดนั้นมันก็ปล่อยเลยน้อยคนจะไม่ค่อยรู้นะครับจริงสปอตเตอร์เนี่ยมันคือรถแข่งตามชื่อเลยสปอตเตอร์มันเป็นรถแบบแข่งผมบอกมันเป็นรุ่นเดียวที่คุณเล่เครื่องอ่ะสายพานฝั่งขวาเขากระแทกสายตายกว่าเป็นความรู้เล็กๆครับเกี่ยวกับเป็นความรู้นะครับก็เดี๋ยวรอกันนะครับว่างานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายรูปกันแล้วถ่ายรูปก่อนเจอกันครับผมเรื่องนี้ครับอ๋อน้ำเหรอเนี่ยเอาเข้าเลยครับพี่สุดยอดครับวันนี้ก็ขี่48มาสุพรรณไอ้เหี้ยจริงไกลนะพี่ไกลอยู่นะร้อยกว่าโลเออไกลนะเหมือนรถมันขี่ไม่ใช่รถเราไงเป็นรถสต๊อกอ่ะก็ที่ผมชอบขี่รถแบบมีเสียงท่อนิดนึงนี่มันก็เงียบเงียบไงมันขี่ไปไหนมันก็ถึงนะจริงมันก็ขี่ดีแหละแต่ก็ร้อยโลก็เริ่มมีอาการละเริ่มร้าวละหลังแต่ก็ขี่ได้วันนี้ก็ไม่นอนนะครับตื่นเต้นครับก็เลยไม่นอนอยากทำรายการจัดนะนะก็เอาเป็นไปดูฟอร์มเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวหลังให้เล่าไปครับไปครับหนองเบาเอาสวัสดีครับเอ้ยได้งานเป็นที่ของคนนี้เห็นยืนแจกถามชื่อพี่ก่อนนี่เลยนะฮะเนี่ยพี่ก้องครับพี่ก้องไวไลครับพี่ก้องไวไลพอดีก็จัดงานกันนะครับเตรียมงานน้ำให้พี่หลังโควิดเอาจริงไม่นานเลยเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าเรียกว่าไงอ่ะเหมือนคนกำลังอยากขี่กันคนกำลังอยากจ้าใช่เพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็ไปงานที่แบงก์จัดมอเตอร์แอนด์ดีคอร์แล้วก็ได้ชื่องานแล้วนะชื่องานที่ว่ามอเตอร์แอนด์ดีคอร์นะมอเตอร์แอนด์ดีคอร์นะครับโอเคงานที่เราแล้วที่มันทำหาชื่ออยู่มันก็ยังหาชื่อไม่ได้ใช่ครับงานสติ๊กเกอร์ชื่องานว่ามอเตอร์แอนด์ดีคอร์ครับมอเตอร์แอนด์ดีคอร์นะครับงานนี้ชื่อว่าพลัวผมใช่ป่ะเพื่อนผมจัดไวไลท์ไวไลท์แอนด์ไวไลท์ไวไลท์เอ็ก
Ride Hard or Go Home โอเคครับ Ride Hard or Go Home แต่ก็จะมีมิตรภาพ Wild Ride นะครับก็คือมันจะมีเรียกว่าเหมือนมีผู้สนับสนุนหน่อยนึงก็คือเขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อมิสหายครับผมแล้วก็ทำกุญแจมาแจกให้ตอนแรกผมจะขี่ท่านอื่นมาครับเป็นรถตัวเองครับพี่แบงค์กลัวว่าจะพาพวกพี่กินข้าวลิงไปด้วยครับไม่ได้กินข้าวลิงกลัวเขาเสียเวลาทีอ๋อกลัวเสียเวลาทีนะครับก็ผมขี่รถเก่าพี่แล้วพอดีพี่เขาเห็นว่าผมน่าจะเหนื่อยมากผมดูในรายการว่าขายแล้วไม่ใช่คันนั้นคันอะไรพี่คันสีฟ้าขายแล้วครับเหลือคันแล้วก็มีแทนโชว์ที่กำลังเป็นทำเสล็งทำรถอยู่ครับยังไม่เสร็จขอบคุณมากนะครับที่จัดให้มากันก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็ผมเสริมหน่อยอย่างผมคิดว่าณตอนเนี้ยจัดงานคนเดียวแม่งไม่สนุกหรอกใช่แล้วต้อง X แล้วต้อง X กันนี่ถ้ามีขับไปไหนชวนได้ใช่ครับพี่ดีเพราะว่าผมก็เสี่ยงตอนนี้ใครชวนผมไปหมดแล้วอย่างพี่ก้องเองพี่ว่าก็ทำเป็นเหมือนแบบ Wild Ride เป็นเพจมีเสื้อผ้ามีทำแต่งรถด้วยเพจครับเพจ Facebook Wild Ride Wild Ride นะครับ Wild Ride Wild Ride นะครับพอบอมคอครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในงานในร้านในร้านมีมุมสวยๆอยู่ข้างหลังด้วยนะครับครับนี่คือเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเมื่อกี้ลืมตัวจะแก้ผ้าไปเล่นน้ำเฮ้ยไปน้ำแห้งไปครับเป็นดูอะไรกันครับไอ้วังไอ้พวกวังไอ้พวกใส่มามีวังยอกอันนี้พี่ปันนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปันที120นะฮะสีทองนะฮะหมวกก็ทองนะฮะวันนี้ก็กลับกี่โมงอ่ะเดี๋ยวกลับแล้วจริงไหมเนี่ยเหมือนกันเลยมาครึ่งชั่วโมงกลับแล้วก็ของแม่โอเคนะครับคุณก๊อฟครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับโพสต์วันนี้อ้าวพี่ชี้เขาไปพี่ไม่พูดอะไรต่อแล้วก็แนะนำดีอ๋อพี่ก๊อฟนะครับไลน์นะครับไลฮาร์ดออโกโฮมอ๋ออันนี้ไลฮาร์ดออโกโฮมนะครับใช่ก็เป็นไงบ้างพี่วันนี้จัดงานร่วมกับไลฮาร์ดใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือแบบช่วงนี้กำลังเซียนกันเลยนะแบบว่าใช่พี่อารมณ์แบบหมดโควิดแล้วก็เคยตอนนี้ก็เริ่มมีงานเช้านะคุณเนี่ยต้องไปงานเช้าไปก่อนใช่ใช่งานเช้าฝนมากฝนมันจะไม่ค่อยตกเราเบียร์ขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมใช่แต่ก็เราอาจจะมีติดมาติดอยู่ในนี้หน่อยครับแต่วันนี้ก็จริงๆทริปก็ตั้งใจไปกินกาแฟนะพี่ใช่ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้ฝากงานหน่อยพี่ฝากเพจหน่อยก็คือจริงๆแล้วคืองานนี้คือผมอยากจะแบบว่าให้คนมาขี่รถรวมกันอะไรเงี้ยหลายๆรุ่นก็วันนี้ก็ดูว่าไม่มีแบรนด์ใดเป็นแบรนด์หนึ่งวันนี้ก็ขี่ได้ทุกรุ่นเลยใช่ขี่มาใกล้ๆอะไรเงี้ยครับงั้นก็ถ้าใครอยากติดตามก็เข้าไปในเพจไลฮาร์ดนะครับไลฮาร์ดออฟโฮมครับผมแล้วจะลงพวกข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีของฟิลสปินใช่ครับมีไว้สปินแชร์ให้ได้ครับขอบคุณมากการเป็นสปินเป็นไงบ้างเฟี้ยวเฟี้ยวเหรอใช่ต้องดูครับฝากด้วยฮะดีรายการนี้มีสาระผมไม่พูดโอเคครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวไปดื่มกาแฟเบอร์ดี้กันเฮ้ยไม่ใช่นะฮะโดนเล่นโยดดีครับไปแล้วเหรอไม่เดินมาหาพี่ครับพี่มากล้องครับนี่ก็คือพี่โอนะครับสวัสดีครับจากลูกเกอร์นะครับนี่มีอะไรจะคุยไปสมัครงานลูกเกอร์มาแล้วเป็นไงแล้วเขาบอกให้ไปอีกรอบนึงยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยทำอะไรอ่ะไปทำอะไรอ่ะไปเป็น AE ไปคุยกับพี่ปูมาแล้วลูกอย่างนี้เป็น AE ใช่พี่โยขี่ที่120มาแล้วมาขี่คันนี้เป็นไงบ้างพี่เนี่ยไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่นะเป็นไงจับผิดคันนี่อ๋อคันนี้ไปกันใหญ่แล้วก็มันรู้สึกว่าจริงๆเราคิดว่าขี่ฮาร์เลย์มันจะเหนื่อยนะแบบขี่รุ่นอะไรมาพี่บอกตัวเป็น Heritage Softail Classic ทำไมคันนี้ครับทำไมคันนี้เปลี่ยนท่อแล้วฮะ124ไม่มันตามฟีลไงอ๋อรถผมต้องฟิลเดิมเหมือนอ่ะใช่มึงขี่รถต่างเยอะมึงต้องขี่ให้มันคอนทราสต์กับตัวเองคือแม่งไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงเวลาแบบรอบต่ำแกแต่นุ่มมากนะอ๋อนี่ไงที่ผมได้บอกคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าฮาร์ลีย์แม่งท่อดังกว่าแต่เกิดเว้ยแต่จริงๆแล้วจริงๆโซ่ดังกว่านะไม่มีโซ่อ๋อใส่ผ่านอ่ะผ่านดังกว่าคือรถแม่งขึ้นเขาใหญ่ได้นะท่อเดิมอ่ะแต่ก็อย่างว่าครับ 90% ของคนซื้อฮาร์เลย์ไปเปลี่ยนท่อกองของก่อนใช่ครับท่อมันก็เนอะขึ้นชื่อว่าฮาร์เลย์มันก็ต้องแบบลั่นๆหน่อยเนาะใช่พี่รู้สึกไงฟิลลิ่งของพี่โอขี่วันนี้เป็นไงบ้างขี่นุ่มครับตอนแรกเราคิดว่ามันจะสะท้านมือมากกว่านี้แต่เนี่ยกี่โลวะจากประมาณ100เนี่ยขี่มา100นึงก็โอเคครับไม่เหนื่อยครับไม่เมื่อยด้วยที่ลองโชว์48มั้ยเพราะว่ามันเรามันอาจจะเข้าอัศรีแล้วเราไงมันพอดีเลยเบาะหรือว่าแฮนด์มัน
มันพอดีแล้วขาเราแต่พี่โอมี passenger ซ้อนด้วยใช่ไหมก็ขี่โอเคใช่ไหมมีคนซ้อนก็บอกว่าสบายนะครับเพราะผมขี่คันเนี้ยรถผมเป็น T120แต่ว่าไปตัดตูดมาไงมันก็เลยแบบสั้นแล้วคนซ้อนก็แบบนั่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับใช่เขาบอกเบาะนิ่มดีฟิลลิ่งเครื่อง1,200กับ1,800เป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วเราว่ามันไม่ต่างกันว่ะเข้าใจมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ท้อก็แม่งหนักมากอ่ะหนักมากต้นนี้แบบจะหงายอ่ะอยากจะพูดถึงเรื่องเมื่อวานถึงท้องหาเล่จริงๆเลยพูดไม่ได้จริงๆเนี่ยครับมีครับพูดไม่ได้ครับรู้แค่นี้ก็พอโอเคเมื่อวานไอ้กดก็ไปมาอ๋อใช่ครับเมื่อวานผมไปมาไปไหนไปไหนไม่รู้เดี๋ยวว่ากันไปไหนไปหลังไมค์ใช่ไหมหลังไมค์ครับพี่หลังไมค์เลยเรื่องนี้หลังไมค์นะฮะเรื่องนี้พูดไม่ได้เลยฮะเป็นเรื่องราวที่กูตกใจเหมือนกันโฟเดย์เป็นไงบ้างโฟเดย์เหรอครับก็อยากได้ท้องก่อนตอนแรกด้วยท่าที่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอาจจะยืดหลังว่ะยืดไม่ได้เว้ยยืดหลังมือไม่ถึงแฮนด์ยืดไม่ถึงแฮนด์ใช่แล้วพอพี่ขึ้น104กันเลยนะโอ้โหสงสารตัวเองชิบหายเลยว้าขึ้นโอ้กูขึ้นยากจังวะเป็นลูกระนาดเยอะนะใช่พี่แต่นี่มันแค่หกครับราคาใหม่หกแล้วหรอราคาใหม่หกแล้วครับเป็นหกเกียร์ไม่ใช่ห้าเกียร์เหมือนเดิมลองพักเลยก็ได้ครับเหมือนเที่ยวเดินมาพอดีเที่ยวไงครับเฮ้ยพี่เที่ยวขี่รถไปมาปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเรื่องไอ้นี่เรื่องไอ้ไปดูรถดีกว่าเดี๋ยวนี่คุยก่อนคุยก่อนจุกอกเลยจุกอกไงพี่ขี่ปอดไกด์มาขี่ปอดไกด์ครับผมจุกอกเลยตัวเองขี่ปอร์เตอร์นะน้ำตาลกันหนาว่ะต้องเริ่มก่อนแต่ก่อนเที่ยวจะมีรถหลายคันมากครับปกติถ้าเป็นฮารีของเที่ยวรุ่นไหนนะเป็นอีโวพี่ซับแต่ว่าเฮลิเทจซอฟเทลคลาสสิกปี92ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นปู่เป็นปู่ของเจ้านี่เนี่ยคล้ายๆของใช่ครับใช่ใช่เป็นปี95ปกติเขาจะแบบขี่อันนี้92ของผมปี92 93มีประมาณนั้นครับเก่าลงไปอีกคือเที่ยวจะเป็นขี่แบบสายรถวินเทจมาครับก็เลยแบบอยากลองแบบเอ้ยอยากหารถที่เอื้อเขาอะที่แบบเขาถ่ายรูปได้มันเหมาะแล้วเนี่ยไปขี่รถเก่าขนาดนั้นแบงค์บิดฮาเล่ไปใช่ไหมพี่ไอตัวปี92 EVO แม่งก็ต้องแบบเปิดเยอะๆเลยพี่แล้วค่อยผ่อนปึ๊บแล้วก็ค่อยมาถ่ายแต่นี่พี่กดแม่งเป็นคุชมือคุชมือพี่เรียบร้อยปึ๊บผมกับนั่งหัดสมานทั้งทางเลยเฮ้ยเป็นเล่นสบายก่อนสบายสบายถือว่าเป็นคนเข้าใจระบบง่ายมากนะเพราะว่าผมบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีคุชนะกดแค่นี้แล้วก็เลื่อนลงนะเล่นมาจริงยังไม่ลองเล่นเลยว่ะแม่งวิ่งมา101อ่ะผมกดแม่ง101แม่งวิ่งแบบสบายเลยพี่แล้วแม่งคือพวกลงหลุมลงอะไรมันไม่สบายเท่าไหร่พี่แม่งนุ่มนวลมากกว่าแล้วสูงแม่งดีก็ได้ข่าวว่าซ้อนมีคนซ้อนเหมือนกันมีคนซ้อนที่ช่างภาพว่าซ้อนมาด้วยแล้วก็เฮ้ยแม่งได้ว่ะพี่เอาไปไหนอ่ะรถเครื่องผู้ใดดิประมาณนี้พี่ประมาณนี้